สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับซึ่งก็อยู่ที่เทอร์มินอล3นะครับหรือเทอร์มินอลที่3ซึ่งเทอร์มินอลนี้นะครับก็เป็นเทอร์มินอลที่เช็คอินของสายการบินอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะนะครับก็ดูเหมือนไม่มีสายการบินอื่นเจอปนนะครับก็จะมีเฉพาะของอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็เทอร์มินอลนี้ทำดีนะครับคราวที่แล้วผมมาก็ไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งเป็นเทอร์มินอลวันหรือน่าจะเป็นเทอร์มินอลวันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเทอร์มินอลนี้แบบทำแบบดีเลยนะครับคือโอทองนะครับหรูหราโอทองนะครับดูหรูหราดูดีนะครับดูมีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับสำหรับการเช็คอินนะครับก็ดูเหมือนก็จะเช็คกับมีทั้งเครื่องแล้วก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับดูไว้บอร์ดนะครับก็งงนิดนึงนะว่าปกติโดยทั่วไปเขาจะมีบอกนะครับว่าเช็คอินโซนไหนนะครับแต่เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ตรงนี้แต่ที่นี่มันไม่มีนะครับว่าเช็คอินโซนไหนเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็บอกว่าคือคุณบินสายการบินไหนก็คือไฟดูไบหรืออาหรับเอมิเรตส์นะครับถ้าเป็นอาหรับเอมิเรตส์ก็ให้มารวมกันที่นี่เลยนะฮะจุดนี้เลยแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงไฟดูไบก็ไปอีกจุดนึงเพราะฉะนั้นดูเหมือนจุดเช็คอินน่าจะอยู่ที่เดียวเลยส่วนมุมนี้นะครับทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นเซลล์สวิตช์แบ็กเก็ตดรอปนะครับก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองนะครับก็ดูแล้วน่าจะเหมือนกับทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็มาโหลดกระเป๋าด้านนี้นะครับก็ดูเหมือนดีแต่ว่าจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าทุกๆสายกันทุกๆเที่ยวบินมากระจุกกันอยู่ตรงนี้ก็คิวก็จะอาจจะยาวนิดนึงสำหรับตอนนี้นะครับผมก็เช็คอินออกมาแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะครับก็จริงๆแล้วสามารถที่จะเช็คอินได้ทั้งเครื่องแล้วก็เช็คอินที่เคาน์เตอร์ทีนี้ว่าระบบเนี่ยมันพางงนิดหนึ่งก็คือมันไม่มีโลนไม่มีแถวว่าจะเช็คอินที่แถวไหนเพราะว่าที่สิงคโปร์จะคุ้นเคยกับที่สิงคโปร์ก็คือถ้าเราดูบอร์ดปุ๊บนะครับก็จะบอกว่าเช็คอินที่จุดไหนโลนไหนนะครับแต่ที่นี่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีทั้งหมด6โลนก็คือเช็คอินจุดไหนก็ได้โลนไหนก็ได้จะเข้าไปที่จุดไหนก็ได้นะครับยกเว้นแถวที่1ซึ่งก็จะสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้เดินทางผู้ที่จะเดินทางไป US นะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเช็คอินได้กับเครื่องอีกนะครับไม่ต้องมารอนะครับก็คือมือก็คือเป็นมือใหม่สำหรับสนามบินนี้นะครับสำหรับเทอร์มินอลนี้นะครับก็เลยงงนิดนึงก็เสียเวลาไปต่อแถวไม่ได้เช็คอินกับเครื่องถ้าเช็คอินกับเครื่องก็อาจจะเร็วกว่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโลหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข6นะฮะด้านหน้ามีหมายเลข4กับหมายเลข6นะครับก็จะมีคนต่อแถวแต่ถ้าเช็คอินกับเครื่องก็จะเร็วนิดนึงสำหรับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยเช็คอินเสร็จต่อไปก็ไปผ่านตม.เพื่อที่จะออกไปยังดีพาร์เจอร์ฮอลล์นะครับก็โอโถงดีนะครับก็คือดูโล่งดูโปร่งดีผิดกับเทอร์มินอลอีกเทอร์มินอลหนึ่งที่ผมมา 2-3 เที่ยวที่แล้วนะครับก็จะดูแออัดนิดหนึ่งแล้วก็ดูไม่สะอาดสะอ้านเหมือนกับเทอร์มินอลนี้นะครับเทอร์มินอลนี้ก็ดูโมเดิร์นหน่อยดูทันสมัยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะผ่าน Security ตรงนี้นะครับก็คงจบคลิปตรงนี้
คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตม.หรือ Security ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นออโต้เกตลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตม.นั่นแหละนะครับก็เข้าแถวตรงนี้แล้วก็มีสาวสวยให้บริการอยู่ด้านหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ